เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านการภาวนาวันนี้ให้อุบายง่ายๆเลยนะลืมตาก่อนแล้วเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ข้างในข้างในเนี่ยต้องใช้ความรู้สึกความรู้สึกก็คือรู้สึกที่กายแล้วก็รู้สึกไปที่ภายในภายในจะรู้สึกถึงอะไรก็ได้ตั้งแต่ลมหายใจภายในความรู้สึกภายในความรู้สึกเบิกบานความรู้สึกสบายใจหรือความรู้สึกอาจจะสงบหรือรู้สึกผ่อนคลายแล้วเรารู้ความรู้สึกนั้นก็คือเกาะรู้สึกที่กายรู้ความรู้สึกที่กายแล้วเขาจะรู้สึกละเอียดเข้าไปถึงข้างในใจเราจะเป็นความรู้สึกในความรู้สึกของความเบิกบานพอใจเราก็ให้รู้ความรู้สึกนั้นแล้วก็เกาะรู้สึกนั้นเข้าไปข้างในด้วยการรู้ความรู้สึกรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะเป็นความรู้สึก อะไรก็ได้แต่ข้างในแม้กระทั่งรู้สึกไม่ดีเราก็รู้สึกนั้นรู้สึกไม่ดีจะหายไปเองนะและถ้ารู้สึกที่ดีเกิดขึ้นเราก็รู้สึกนั้นพอเรารู้สึกนั้นรู้สึกที่ดีก็จะมากขึ้นแล้วก็รู้สึกที่ดีก็จะไปถึงรู้สึกที่ดีที่เป็นความบริสุทธิ์ภายในยิ่งขึ้นไปอยู่ข้างในบริสุทธิ์เราก็รู้ถึงความบริสุทธิ์รู้สึกบริสุทธิ์หรือข้างในมันว่างเราก็รู้สึกว่างๆให้โยมมีรู้สึกเข้าไปสู่ภายในแต่ให้เกาะที่กายหรือลมหายใจเวลายิ่งเข้าข้างในลึกต้องมีเกาะที่กายหรือลมหายใจไว้ก็คือโยมรู้สึกเบิกบานก็ต้องรู้สึกว่าหายใจอยู่แต่ไม่ต้องดูลมโอเคนะโยมรู้สึกผ่อนคลายว่างก็ต้องรู้สึกว่าหายใจอยู่แล้วก็รู้สึกว่าหายใจโดยไม่ต้องดูลมเพราะว่าการที่เราฝึกรู้สึกเนี่ยเราพอเรามีรู้สึกผ่อนคลายเบิกบานแล้วรู้สึกนะดูลมหายใจแค่2ครั้ง3ครั้งมันเหมือนลมหายใจละเอียดเข้าไปละคือมันละเอียดจนกระทั่งเราไปนั่งดูตรงนี้ไม่ได้ละแต่เราต้องใช้จับความรู้สึกเอาละโอเคไหมแต่ถ้าโยมไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วไม่ได้รู้สึกโยมก็มีแต่ดูลมหายใจอย่างนี้โยมก็ยังไม่ได้เข้าข้างในโยมก็ดูลมหายใจทั้งชั่วโมงหรือดูพองยุบทั้งชั่วโมงแต่โยมไม่เคยเข้าข้างในที่บริสุทธิ์ผ่องใสเลยเพราะว่าถ้าเราเข้าข้างในบริสุทธิ์ผ่องใสเราเข้าด้วยรู้สึกนะพอเราเข้าด้วยรู้สึกเนี่ยเราก็ดูลมหายใจเนี่ยหลวงพ่อดูลมหายใจแค่นิดเดียวแค่นั้นน่ะมันเข้าไปแล้วแต่โยมอาจจะดูลมหายใจเข้าหายใจออกอาจจะ 2-3 นาทีบางคนอาจจะ5นาทีบางคนอาจจะนาทีเดียวคือมันเหมือนลมหายใจมันหายแต่จริงมันไม่หายถ้าเราสามารถรู้ความรู้สึกของการหายใจยังมีความรู้สึกของการหายใจอยู่นะแต่ลมหยาบมันหายแต่ความรู้สึกของลมหายใจโยมต้องเกาะเอาไว้เข้าใจไหมเพราะนั้นโยมต้องเกาะลมหายใจที่เป็นความรู้สึกของลมหายใจไปขณะที่รู้ความรู้สึกเบิกบานผ่องใสว่างก็ต้องมีรู้สึกของความรู้สึกลมหายใจเพราะว่าความรู้สึกของลมหายใจเขาเรียกว่าฐานกายความรู้สึกของจิตใจเบิกบานผ่องใสอันนี้เขาเรียกว่าฐานจิตฐานธรรมโอเคไหมถ้าโยมเข้าไปในจิตแต่โยมไม่ทิ้งโยมไม่รู้ตัวที่กายโยมไปทิ้งลมหายใจโยมก็จะตกผวังเข้าใจไหมเอาวันนั้นไหลลื่นเข้าไปเลยรวดแบบไหลลื่นรู้สึกแล้วรู้สึกมันก็จะเริ่มโดยปกติมันจะเริ่มจากหยาบไปละเอียดเองโยมไม่ต้องบอกว่าเริ่มจากตรงนี้ก่อนตรงนั้นก่อนมันเริ่มของมันเองอ่ะมันเริ่มจากกายหรือความรู้ตัวของกายหยาบๆก่อนแล้วไปที่ลมหายใจแล้วก็จะเริ่มไปละเอียดขึ้นคือเราไม่ต้องไปสงสัยว่ารู้สึกอะไรหลวงพ่อรู้สึกอะไรก็ได้
สำคัญก็คือว่าเรารู้รู้สึกไหมและรู้สึกอะไรเขาจะทำงานเองจากหยาบไปละเอียดด้วยไม่ต้องใช้คิดเลยใช้รู้สึกอย่างเดียวรู้สึกลมปะทะก็ได้รู้รู้สึกรู้สึกเย็นก็ได้รู้รู้สึกรู้สึกจนมีแต่รู้รู้สึกรู้รู้สึกจนกระทั่งมันตัดความคิดหมดเลยเพราะนั้นโยมไม่ต้องไปคิดว่ารู้สึกอะไรมีรู้สึกอะไรก็มีหน้าที่รู้แล้วเขาจะเริ่มจากหยาบไปละเอียดรู้สึกรู้รู้สึกรู้สึกผ่อนคลายของร่างกายแล้วก็รู้รู้สึกนี่ก็เริ่มสงบละลืมตาอีกทีที่สะอาดลืมตาทุกคนที่สำคัญโยมขาดรู้รู้สึกบนใบหน้าโยมเพราะโยมก้มหน้าเนี่ยตรงนี้จะหมองเลยแต่ละคนที่นั่งก้มหน้าเนี่ยตรงนี้จะเหมือนกับว่าความรู้ตัวตรงนี้เหมือนกับว่าตกไหลเข้าสู่ภวังข้างในเพราะฉะนั้นรู้สึกถ้าโยมรู้สึกเริ่มต้นที่กายก็ให้รู้สึกรวมทั้งใบหน้าด้วยโอเคไหมพอสังเกตได้ถ้าใครไม่รู้สึกบนใบหน้านะจะปล่อยใบหน้าลงไปอย่างเงี้ยถ้าใครรู้สึกบนใบหน้านะเขาจะไม่ปล่อยเข้าใจไหมรู้สึกรู้สึกที่กายเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกทั้งตัวเลยทั่วพร้อมรวมทั้งใบหน้าด้วยแล้วรู้สึกล้นไปถึงใบหน้ามันก็จะทำให้ตื่นจากภวังค์ตื่นจากหลับรู้สึกยิ่งล้นไปถึงใบหน้าจนเหมือนกับหน้าบานเลยก็ยิ่งดีเลยนะรู้สึกจนหน้าบานเขาเรียกว่าเบิกบานมันเหมือนเบิกบานแล้วเราก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกแล้วก็รู้สึกแล้วเห็นรู้สึกด้วยจะยากไหมว่ามันผ่องใสมันเบามันละเอียดเพราะนั้นรู้สึกแล้วก็เห็นรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ละเอียดขึ้นที่มันค่อยๆละเอียดเข้าไปรู้สึกแล้วก็เห็นรู้สึกตั้งแต่เขารู้สึกเริ่มต้นที่หยาบหรือคร่าวๆที่กายหรือเริ่มต้นที่กายและใบหน้าแต่เดี๋ยวเวลาเขารู้สึกเขาจะรู้สึกเข้าไปสู่ข้างในเวทนาในจิตในใจในธรรมเราก็เห็นรู้สึกที่เข้าไปข้างในแต่ต้องเห็นรู้สึกที่กายเขาเรียกว่าเป็นฐานไม่ให้เราไหลตกผวังข้างในเพราะนั้นอย่างน้อยที่สุดถ้าเข้าไปข้างในลึกๆต้องรู้สึกตัวทั่วพร้อมโดยเฉพาะทั่วพร้อมไปจนถึงใบหน้าเบิกบานผ่องใสแล้วรู้สึกเข้าสู่ข้างในถ้ารู้สึกเข้าสู่ข้างในอย่างน้อยก็ต้องมีรู้สึกที่ใบหน้าไว้นะโยมรู้สึกเข้าสู่ข้างในก็ต้องรู้สึกที่ใบหน้าไว้จนกระทั่งรู้สึกที่ใบหน้าแล้วเราก็เห็นรู้สึกละเอียดเข้าข้างในรู้สึกรู้สึกรู้สึกมันก็ผสมประสานตั้งแต่ผ่อนคลายร่างกายหายใจเบาสบายเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกลมหายใจที่มันประสานไปทั่วรู้สึกทั้งกายละเพราะนั้นเวลาเราเห็นรู้สึกเนี่ยเราจะเห็นแบบผสมประสานเพราะว่าลมหายใจมันละเอียดไปทั่วทั้งกายละรู้สึกเงยหน้านิดนึงก็จะดีเพราะว่าบางคนรู้สึกเข้าไปข้างในแล้วหน้าเริ่มโค้งคำนับละเพราะนั้นต้องเห็นรู้สึกที่มันบานออกที่ใบหน้ามันโปร่งเบาที่ใบหน้าต้องเห็นอันนี้ไว้เพราะตัวนี้ก็คือตัวรู้ตื่นเบิกบานเราเห็นความรู้สึกเบิกบานใบหน้าด้วยได้ไหมรู้สึกเห็นรู้สึกจะรู้สึกส่วนไหนก็ดีอย่าลืมเห็นความรู้สึกบนใบหน้าเบิกบานด้วยรู้สึกเห็นรู้สึกเข้าสู่ภายในก็ดีอย่าลืมเห็นความรู้สึกหน้าเบิกบานแจ่มใสด้วยนะรู้สึกเข้าสู่ภายในรู้สึก
แล้วรู้สึกให้รู้สึกเพิ่มพูนด้วยความรู้สึกเบิกบานรู้สึกถึงความดีที่เราเคยบำเพ็ญมาจากรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเบิกบานให้รู้สึกไปถึงความรู้สึกดีๆที่เราเคยบำเพ็ญมาในปัจจุบันเราได้เสียสละได้เมตตาช่วยเหลือคนได้ทำสิ่งดีๆและใจเบิกบานน้อมรู้สึกดีๆเข้ามาในใจเพราะนั้นวันนี้เรียกว่าเราจะจากที่เราเคยดูลมหายใจดูเป็นชั่วโมงแต่วันนี้เราดูแค่บางทีครึ่งนาทีเองแต่มันจะไปรู้สึกถึงลมหายใจและเห็นลมหายใจด้วยใจจากเมื่อก่อนเคยดูตอนนี้พัฒนาไปเป็นเห็นอย่างง่ายได้เลยเห็นอย่างง่ายได้เลยด้วยการรู้สึกแล้วก็รู้สึกแล้วก็เห็นรู้สึกถึงหายใจก็รู้สึกแล้วก็เห็นรู้สึกรู้สึกถึงจิตใจเบิกบานก็รู้สึกแล้วก็เบิกบานใจผ่อนคลายรู้สึกผ่อนคลายเบิกบานตอนนี้เราไปถึงสภาวะเห็นด้วยรู้สึกเห็นรู้สึกแล้วก็เห็นด้วยรู้สึกถึงรูปนั่งถึงการหายใจเห็นหายใจมันก็จะเห็นรู้สึกถึงเวทนาถึงจิตถึงธรรมเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่เป็นเห็นรู้สึกก็จะเป็นวิปัสสนาหรือเห็นหายใจก็จะเป็นวิปัสสนาแต่ถ้าดูหายใจก็ได้ดูหายใจเบื้องต้นก็จะเป็นสมถะแต่ถ้าเมื่อดูหายใจแล้วก็มีมองหายใจแล้วก็เห็นหายใจก็เริ่มเป็นสมถะที่เริ่มเป็นวิปัสสนาแต่เริ่มมีมองหายใจเห็นหายใจแล้วก็เห็นรู้สึกอื่นๆที่ปรากฏก็เริ่มเป็นวิปัสสนาเพราะนั้นเราไปที่เห็นเลยโยมรู้สึกเห็นรู้สึกรู้สึกเห็นรู้สึกรู้สึกเห็นรู้สึกรู้สึกรู้สึกเห็นรู้สึกและรู้สึกของเราเราน้อมความดีเข้ามาในใจเราเยอะๆน้อมความดีเข้ามาในใจเยอะๆรู้สึกเห็นรู้สึกเบิกบานรู้สึกยิ้มแล้วก็รู้สึกยิ้มเนี่ยแหละคือสมาธิเพราะมันจะเกิดเห็นด้วยรู้สึกถ้าเห็นด้วยรู้สึกตอนนี้เริ่มเป็นสมาธิบวกวิปัสสนาละรู้สึกจากเคยดูลมหายใจวันนี้ดูแค่นาที2นาทีกลายเป็นเห็นลมหายใจเลยแสดงว่าพลิกสมาธิเป็นวิปัสสนาเลยไหนลองลืมตานิดหนึ่งสิสังเกตไหมว่าก้มหน้าไปหน่อยเพราะนั้นต้องหน้าตรงหลังตรงแล้วขนาดหน้าตรงหลังตรงเนี่ยเวลารู้สึกมันรู้สึกมีเห็นรู้สึกมันก็จะมีเห็นรู้สึกแล้วก็เห็นรู้สึกไปถึงลมหายใจเห็นรู้สึกไปถึงเบิกบานเห็นรู้สึกไปถึงอิ่มใจเห็นรู้สึกไปถึงความปลอดโปร่งโยมรู้สึกเห็นรู้สึกต่อไปเห็นรู้สึกของโยมจะขยายโอเคไหมขยายเห็นทั้งรู้สึกลมหายใจ
เห็นทั้งรู้สึกของเวทนาจิตธรรมตอนนี้โยมเริ่มเป็นสติปัฏฐาน4ละเราลึงเรียกวิปัสสนาเข้าใจไหมเพราะนั้นอยู่ตรงที่ว่าโยมดูลมหายใจแล้วมีรู้สึกแบบแข็งแรงไหมถ้าแข็งแรงนะดูลมหายใจแค่ครั้งสองครั้งปั๊บมันเข้าไปตื่นเป็นเห็นรู้สึกของลมหายใจละแล้วก็ตอนนี้ไม่ต้องมานั่งพวงว่าเอ๊ะลมหายใจอยู่ไหนไม่ต้องไปละมันเป็นเห็นรู้สึกของลมหายใจมันลึกเข้าไปแล้วนะไม่ต้องกลับมาเริ่มตั้งต้นใหม่ส่วนคนที่เขาดูลมหายใจไปตลอดก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะพลิกสมาธิเป็นวิปัสสนาอย่างไรเข้าใจไหมเพราะนั้นเราดูไปแล้วสุขดูมันโลมันเหมือนเบามากแต่มันไปชัดในความรู้สึกเราก็ต้องเอาที่ชัดโอเคไหมเพราะนั้นจากดูพลิกมาเป็นรู้สึกเห็นด้วยรู้สึกเริ่มเป็นสมาธิบวกวิปัสสนาแต่ถ้ามีดูรู้สึกหายใจก็ไม่มีเห็นรู้สึกก็ไม่มีก็สมาธิอยู่ตลอดเวลาโอเคไหมอ้าวดูที่เข้าข้างในด้วยกันดูลมหายใจแค่ครั้งสองครั้งแล้วก็รู้สึกกลายเป็นเห็นรู้สึกแล้วก็หลับตาเห็นรู้สึกถ้าเห็นรู้สึกมันจะเห็นรู้สึกของทั้งกายเวทนาจิตธรรมหรือกายกับใจนั่นเองมันจะเห็นรู้สึกของหายใจของใจที่เบิกบานรู้สึกน้อมเข้าไปในรู้สึกที่เกิดจากความดีสิเกิดจากความสบายใจก็ได้เกิดจากความสบายใจเวลาเราไปพักผ่อนชายทะเลก็ได้แล้วจากนั้นก็ตามด้วยความรู้สึกจากความดีมันจะซึมซับเข้าไปก็ได้แนบแน่นในใจรู้สึกเห็นรู้สึกแล้วก็รู้แล้วก็เห็นชัดชัดมันก็จะเห็นทั้งลมหายใจเห็นทั้งรู้สึกของลมหายใจและรู้สึกของกายเห็นทั้งรู้สึกของจิตใจรู้สึกรู้สึกเบิกบานใจผ่องใสก็รู้สึกของใจผ่องใสสิไม่ต้องไปพะวงดูลมหายใจแล้วเพราะตรงที่รู้สึกใจผ่องใสได้มันจะรู้สึกของลมหายใจที่เข้าไปในใจเข้าไปในจิตวิญญาณละเพราะนั้นวันนี้เราจะรู้ไปถึงลมละเอียดเลยขั้นที่3คือกองลมละเอียดไอ้ขั้นดูนี่ขั้น1ขั้น2ดูลมยาวดูลมสั้นแต่วันนี้เราน้อมเข้าไปเลยดูลมหายใจแล้วก็รู้สึกถึงลมหายใจด้วยแล้วก็รู้สึกแล้วก็เข้าไปเลยในช่วงแค่หายใจ1หายใจหรือ2หายใจก็เข้าไปเลยแล้วตอนนี้ไม่ต้องไปพะวงดูลมหายใจละมีแต่รู้สึกถึงลมหายใจละเอียดแล้วก็รู้สึกจนมันล้นมาถึงร่างกายเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจนมันล้นมาถึงใบหน้าเป็นความรู้สึกหน้าเบิกบานล้นไหมถ้าล้นแสดงว่าความรู้สึกตัวตื่นเต็มที่ถ้าไม่ล้นก็แสดงว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นเราต้องให้ล้นเลยรู้สึกเขาเรียกว่าสง่างาม gratefulให้หน้าตาสง่างามขึ้นมาดิรู้สึกมันค่อยๆล้นขึ้นมาเป็นกายในกายตื่นขึ้นมาไอ้ที่ล้นมันไม่มีอะไรหรอกมันคือกายในกายที่มันโอ้บัดนี้ลืมตาอ้าปากตื่นขึ้นมาละแล้วรู้สึกดีจังเลยมันรู้สึกสดชื่นมัวแต่กึ่งหลับกึ่งตื่นไม่เอาวันนี้เราไม่กึ่งหลับกึ่งตื่นเราต้องล้นขึ้นมาเลยนะเพราะเราไม่ได้เข้าด้วยกำลังสมาธิอย่างเดียวถ้าเข้าด้วยกำลังสมาธิจะมีภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วปั๊บแล้วก็ไปตื่นข้างในแต่เราเข้าด้วยกำลังความรู้สึกตัวไม่มีคำว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นมีแต่ตื่นลูกเดียวโอเคไหม แล้วมันจะ
เข้าได้ทั้งวันถ้าโยมไปเข้าสมาธิกึ่งหลับกึ่งตื่นขนาดทำงานได้ไหมไม่ได้แต่โยมสามารถรู้สึกตัวทั่วพร้อมจนล้นทั้งกายล้นทั้งใบหน้าล้นจนกระทั่งหน้าตาสง่างามได้ไหมได้เพราะนั้นมันแล้วแต่เราเข้าสมาธิด้วยอุบายใช้อะไรเป็นกำลังเราใช้รู้สึกเป็นกำลังวันนี้ต้องให้ล้นจนกระทั่งใบหน้าผ่องใสร่างกายเรียกว่าผิวพรรณผ่องใสมันเหมือนมียิ้มตามเนื้อตามตัวมันยิ้มได้มันยิ้มรู้สึกแล้วมันยิ้มหมดเลยยิ้มหมดเลยทั้งแขนทั้งลำตัวยิ้มขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกเห็นรู้สึกเห็นรู้สึกที่มันเบิกบานมันล้นขึ้นมามันสง่างามแสดงว่าบ้านเราโอโถงใหญ่โตละเมื่อก่อนนั่งแล้วก็ตึงๆแล้วก็เครียดๆแล้วก็พยายามบังคับนิ่งๆโอ้โหบ้านโยมนี่เหมือนกับรูหนูอ่ะวันนี้ต้องบ้านแบบคฤหาสน์เลยล้นขึ้นมายิ้มขึ้นมาเบิกบานขึ้นมาแล้วก็รู้สึกที่ล้นขึ้นมารู้สึกที่เบิกบานขึ้นมาเพราะนั้นวันนี้เราจะเข้าด้วยการกำลังมีสติมีสมาธิคู่กันไปมีรู้สึกตัวแล้วยิ่งถ้าโยมเพิ่มศรัทธาด้วยมันนอกจากล้นแล้วมันกว้างแล้วมันยังลึกด้วยต้องศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตความมืดมิดจะพ้นไปจิตใจสว่างสวัยศรัทธารู้สึกด้วยความศรัทธาทำเองแล้วนะรู้สึกด้วยความศรัทธาเบิกบานรู้สึกด้วยความศรัทธาเบิกบานใจแล้วเราก็เห็นรู้สึกที่โปร่งเบาปองใสจนมันล้นออกมาทั่วกายเบิกบานทั่วกายล้นมาถึงใบหน้าจนเหมือนหน้าบานคือเบิกบานจริงๆเพราะนั้นพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโยมต้องเบิกบานให้ได้ก่อนเบิกบานจนหน้าบานนะทั้งใจทั้งใบหน้าเบิกบานหมดแล้วเราก็หัดน้อมความดีที่เราเคยสร้างมาหลายสิ่งหลายอย่างน้อมมาสิที่เราประทับใจความกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ความรู้คุณคนก็ได้รู้สึกเบิกบานให้มันยิ้มเบิกบานแล้วตอนนี้พอมันเบิกบานโล่งขึ้นมาเงียบเข้าสู่ภายในเลยด้วยความเบิกบานที่กระจายตัวออกมาที่ตื่นรู้เบิกบานเงียบเข้าสู่ศูนย์กลางเลยตื่นก่อนและจากนั้นก็เข้าสมาธิลึกเลยเงียบเข้าสู่ภายในเงียบ Keep in your heart Keep silent in your heartคลิปไซเลนอย่างเดียวในตอนนี้มันก็จะลึกไปก็ยิ่งล้นออกมายิ่งลึกไปก็ยิ่งเปิดภวังค์ออกมาภวังค์ก็เปิดความรู้สึกที่มันนอนเนื่องอยู่ข้างในล้นออกมาโอเคไหมตอนนี้เริ่มเป็นสตันนิ่งละตอนแรกแค่เกรทฟูลนะตอนนี้สตันนิ่งเลยเงียบเข้าสู่ภายในแบบดื่มดำเข้าไปเงียบเข้าสู่ภายในด้วยความรู้สึกที่มันยิ่งเงียบยิ่งเบิกบานยิ่งเงียบยิ่งผ่องใสยิ่งง่ายยิ่งตื่นล้นออกมาหมดเลยนะเรียกว่าความมันล้นทั้งความรู้สึกตัวโปร่งเบาออกมาล้นทั้งความจางคลายออกเห็นหมดเลยสิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่ไม่ดีจางคลายออกสลัดคืนหมดเลย
รู้สึกรู้สึกอะไรตอนนี้ก็เงียบแยบต่างคนต่างทำนะรู้สึกเบิกบานเบิกบานผ่องใสรู้สึกให้มันอิ่มสุดๆเลยอิ่มสุดๆด้วยการเงียบกริบอยู่ในความรู้สึกตัวที่มันล้นออกมาที่มันตื่นออกมาที่มันเพิ่มพูนด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมจากความดีที่เพิ่มพูนแล้วตอนนี้นั่งให้เต็มก้นมันจะมีพลังตื่นจากข้างในถ้าเรานั่งเต็มก้นปั๊บมันจะเกิดกำลังจากข้างในนั่งเต็มก้นได้ไหมตัวตรงหลังตรงน้ำหนักลงก้นให้ 100% เลยไอ้ตรงที่เรารู้สึกรู้สึกเข้าข้างในเนี่ยมันเหมือนมันตื่นหรือผวังมันเปิดพอผวังเปิดปั๊บเราจะเห็นความคลายออกของความที่เรามีความไม่สบายกายไม่สบายใจมันจะคลายออกละตอนนี้ดั้งเต็มก้นเลยเต็มฐานเต็มขาเต็มก้นเต็มฐานสามเหลี่ยมนั่งแบบเต็มฐานเลยแล้วลองลืมตาตะกี้เราเงียบเข้าไปภายในแล้วแล้วตอนนี้เราลืมตาแล้วเราก็อยู่กับความรู้ตัวในการนั่งให้มั่นคงพอมั่นคงปั๊บก้นกบเราลงไปที่เบาะเต็มที่มันจะผ่านไขสันหลังตรงมาที่ก้านคอตรงถ้าเราไม่ก้มหน้านะมันจะตรงถึงกลางกระหม่อมทำให้ความรู้สึกต่างๆมันตื่นรู้เบิกบานขึ้นมาโอเคนะตอนนี้ต้องนั่งเต็มก้นแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วพอเงียบไปข้างในสักพักหนึ่งนะให้ลืมตาให้ทุกอย่างมันคลายออกให้มันระบายออกให้หมดเลยต้องลืมตาแล้วก็นั่งให้เหมือนกับแนว vertical line เลย linear แนวฉากเลยไปถึงก้นถึงศีรษะตอนนี้มีแต่เห็นรู้สึกความจางคายเห็นรู้สึกคลายออกเห็นรู้สึกสลัดคืนจนกระทั่งเห็นรู้สึกเบิกบานตอนนี้ก็ลืมตาแล้วก็มันมีเห็นความรู้สึกข้างในโอ้ข้างในร้อนๆคลายออกข้างในหนักคลายออกตอนนี้เห็นอย่างเดียวเลยเพราะนั้นใหม่ๆเรายังตื่นข้างในไม่เป็นนะพอเราเงียบกิ๊บแต่เรายังตื่นไม่เป็นนะเราต้องหัดลืมตาก่อนถ้าวันหลังเราลืมตาแล้วข้างในตื่นได้นะก็ไม่ต้องลืมตาละลุยลูกเดียวตอนนี้เราต้องลุยทีลุกทีถอยเพราะเรายังตื่นข้างในไม่เป็นลืมตาแล้วก็สบายๆนั่งมองแบบให้เห็นแบบพาโนรามาเห็นกว้างเพราะตอนนี้ข้างในของเรามันมีเรื่องในใจเยอะต้องคลายออกให้หมดด้วยการเปิดตาเปิดใจโล่งสบายในใจเปิดตาเปิดใจแล้วคลายออกช่วงวันแรกเนี่ยลืมตาช่วงเวลาลงลึกเข้าไปข้างในลืมตาก่อนลืมตาให้มันคลายออกให้หมดเลยนะไอ้สิ่งที่เป็นปฏิกูลในใจเปิดตาเปิดใจแล้วก็ให้ใจสดชื่นกับธรรมชาติสิรู้สึกสดชื่นกับธรรมชาติแล้วเราก็รู้สึกเห็นรู้สึกที่สดชื่นรู้สึกเห็นรู้สึกที่สดชื่นคือเราไม่ได้มานั่งฝึกขยันฝึกที่ลมหายใจนะลมหายใจเป็นเพียงแค่เริ่มต้นแต่เราต้องมาขยันฝึกตรงที่ทำใจให้มันมีกุศลให้มันเบิกบานให้มันเจริญ
เรามัวแต่นั่งขยันดูแต่ลมหายใจแล้วเมื่อไหร่ข้างในจะได้รับการขัดเรารับการpurify ให้มันบริสุทธิ์อ่ะตอนนี้โยมต้องฝึกข้างในให้บริสุทธิ์ด้วยการลืมตาละเพราะว่ากำลังอยู่ไม่พอถ้าโยมยังหลับตาแล้วพยายามให้ร่างกายให้ข้างในบริสุทธิ์มันไม่บริสุทธิ์เพราะว่าโยมยังตื่นในสมาธิไม่เป็นโยมลืมตาแล้วก็นั่งพักมองธรรมชาติแล้วจนกระทั่งตาเห็นใจเห็นตาเห็นใจเห็นตาเห็นใจเห็นโดยไม่ต้องคิดเลยได้ไหมตาเห็นใจเห็นตาเห็นใจเห็นอะไรก็ตามที่ตาเห็นใจเห็นไหมถ้าตาเห็นใจเห็นนี่แสดงว่าผวังเปิดแล้วโอเคนะตาเห็นใจเห็นโดยไม่ต้องคิดพอใจเห็นได้ตอนนี้เราจะโล่งโปร่งเบาสบายตาเห็นใจเห็นก่อนออกจากสมาธิเราก็ทบทวนแต่จริงๆไม่มีการออกละเราเข้าลึกที่ไหนตอนนี้เราฝึกในชีวิตประจำวันตาเห็นใจเห็นเหมือนกับใจเราอยู่ในสมาธิอยู่บ้านคำว่าอยู่ในสมาธิคืออยู่บ้านเราเราจิตกระจายอยู่กับบ้านไปละเวลาทำอะไรตาเห็นใจเห็นหูได้ยินใจได้ยินเวลาปากก็พูดออกมาจากใจนะคิดได้คิดด้วยการใจรู้ว่าคิดถ้าตาเห็นใจเห็นเวลาคิดอะไรใจจะรู้เข้าใจยังอันนี้บอกทางลัดให้นะและเดี๋ยวในรายละเอียดคนไหนตาไม่ทันก็ฟังครูแฝงในรอบบ่ายชานี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ